ในช่วงปี2553ก็เจอวิกฤตทางการเมืองนะครับเราเองนะตอนนั้นเข้าไปในลักษณะของเป็นทหารช่วงนั้นก็ต่อด้วยคือคนมาอยู่รวมกันมากๆเนี่ยเกิดโรคเป็นไข้หวัด2009ตอนต่อมาก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติตามมาคือตอนนั้นเป็นน้ำท่วมปี54เห็นทั้งภัยพิบัติธรรมชาติด้วยพื้นที่ที่เราอยู่เป็นเมืองกรุงคือเมืองใหญ่น้ำก็กระจายตัวไม่ได้เมื่อเกิดปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติสิ่งที่ตามมาตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของปัญหาความอดอยากก็ตัดสินใจกลับบ้านเรากลับมาอยู่บ้านนอกเนี่ยเราไม่มีทุนเราไม่มีแรงแต่เราต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดเริ่มต้นจากทำให้ตัวเองไม่เป็นภาระเริ่มจากทำให้ที่บ้านไม่มีรายจ่ายเรื่องของการซื้อกับข้าวเราอยากจะผลิตอาหารไว้กินให้ได้ในครัวเรือนเราก็เลยมาแปลงเป็นทฤษฎีที่เราใช้คือทฤษฎีป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็คือเราปลูกป่าไม้กินได้อย่างที่1พริกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดฟักแฟงแตงโม2เราหาไม้ใช้สอยเช่นไม้ไผ่หรือมีทั้งไม้ที่ทำเครื่องจักรสารด้ามจอบด้ามเสียมพลังงานอย่างที่3เราปลูกป่าไม้ขนาดใหญ่ปลูก3อย่างนี้รวมในที่เดียวกันได้ของแถมอย่างที่4คืออากาศที่บริสุทธิ์ร่มเย็นอาหารก็มีกินมีเห็ดมีหน่อไม้มีผักของใช้ก็มีใช้จะไปสร้างที่อยู่อาศัยก็ทำได้แล้วก็ต่อมาเราพัฒนาด้านของการรู้จักการแบ่งปันการให้สิ่งที่มีค่ากับคนอื่นพอเรารู้ว่าจิตใจเราพร้อมที่จะเดินไปต่อละเราก็เลยจับสิ่งที่เรามีสิ่งละเล็กสิ่งละน้อยเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการเก็บรักษากลายเป็นผลิตภัณฑ์คือทำให้ตัวเองและครอบครัวอยู่ได้เป็นความสุขที่อิ่มเอิบใจมากความสุขอีกอย่างหนึ่งคือทำให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเรายิ่งเป็นความสุขที่มากกว่าการหาความสุขให้ตัวเองความพอของเราพออย่างเดียวไม่พอต้องทำให้คนอื่นรู้จักความพอด้วย